คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบเยี่ยมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้เมื่อเวลา 15:00 น.คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบนำโดยพระครูทัศนียคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าอาวาสวัดสัตหีบพร้อมด้วยพระครูศิลสาราธิคุณเจ้าคณะตำบลสัตหีบเจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาศพระครูปิยกิจวิบูลย์เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียนเจ้าอาวาสวัดอัมพารามพระครูวิสารทสุตากรเจ้าคณะตำบลพลูตหลวงเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารตลอดจนเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกวัดหัวหน้าที่พักสงฆ์ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอสัตหีบได้ร่วมกันเดินทางเข้ามอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อช่วยเหลือนายน้ำมนต์สุขอนันต์ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยโดยคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาทและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นฝันและกำลังใจให้ผู้ประสบเหตุในครั้งนี้โดยพระครูทัศนียคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบได้กล่าวว่าคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบได้จัดตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบขึ้นเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอสัตหีบที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบได้ให้การช่วยเหลือมาแล้วหลายหลังคาเรือนมีทั้งการมอบเงินช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและปลูกบ้านในที่ดินของผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ด้วยเป็นต้นโดยนายน้ำมนต์ได้กล่าวขอบคุณด้วยความรู้สึกตื่นตันใจในความเมตตาของคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบพร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้พร้อมเผยต่ออีกว่าไฟไหม้บ้านในบรรยากาศรู้สึกตกใจมากคิดว่าลูกชายวัย6ขวบตกอยู่ในกองไฟแต่โชคดีที่วันเกิดเหตุลูกชายได้ออกไปกับแม่ด้วยจึงรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดพร้อมนำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9สิ่งติดอยู่กับแท่นทองเหลืองที่ฝาผนังถูกไฟไหม้หลอมจนผิดรูปแต่ปรากฏว่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9กลับไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อย่างใดนับเป็นพระบารมีและความมหัศจรรย์แด่คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งผมคือลูกไงจะตื่นประมาณ 2:00 นปกติเลยแล้วผมก็จะทิ้งลูกไว้แล้วไปส่งการตอนเที่ยงให้อยู่คนเดียวนะใช่ครับก็ไปประมาณ5นาทีครับจากบ้านไปแมคโครนี่ก็ประมาณเกือบโลแค่นี้เองครับก็คือมันเหตุการณ์ปกติแต่วันนั้นก่อนจะออกไปเขาตื่นตอน9โมงปกติไม่เคยตื่นแล้วบอกว่าอนัดร้อนขอไปนอนกับแม่ปุ่นได้ไหมที่ทำงานตากแอร์อะไรเงี้ยมันเด็กพูดไปผมก็ให้ไปพอไปปุ๊บก็ไปส่งพอกลับมาเท่านั้นแหละเห็นบ้านไฟไหม้ก็เลยจิตตกคิดว่าลูกอยู่เลยวิ่งเข้าไปพอเปิดประตูมันก็ระเบิดเลยเหรอมีระเบิดด้วยเหรอครับหลังคามันระเบิดมันแรงอัดนะครับพอระเบิดผมก็วิ่งเข้าไปเลยทีนี้ห่วงลูกแล้วไปเจอตุ๊กตาบนที่นอนจิตตกเลยทีนี้นึกว่าลูกก็เลยดับมือไหม้หมดพอดับเสร็จตุ๊กตาโอ้โหยังคิดอยู่เลยพี่ถ้าเกิดลูกอยู่จะทำไงดวงดีมากครับเขาชื่ออะไรนะเด็กชายอานัทครับอานัทตระกูลโมเล็กครับนิวส์24นิราชทิพย์ศรีรายงาน